สวัสดีครับกลับมาเจอกันได้แล้วครับกับรีวิวรถสวยๆของเราวันนี้มากับเจ้ารถขุดแต่เป็นเจ้ารถขุดที่มีขนาดมหึมานิดนึงแต่ว่าไม่ถือว่าคันใหญ่มากนะครับแต่ว่าไซส์เนี้ยบ้านเราก็ถ้าเห็นอยู่ก็น่าจะอยู่ตามเหมืองแล้วครับตอนนี้ชื่อเขาก็คือลิปแฮร์จะอ่านยากหน่อยเพราะว่าเป็นภาษาเยอรมันนะครับตัวนี้เป็นลิปแฮร์970 SME นะครับตัวนี้ออกมาเป็นรถขุดไฮดรอลิกสีสันสวยงามเลยสีตัวนี้น่าจะเป็นสีดั้งเดิมของตัวลิปแฮร์เลยแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวลิปแฮร์เนี้ย970ตัวเนี้ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะเรามาดูกันก่อนเลยครับด้านข้างก่อนเริ่มจากด้านข้างเลยนะครับด้านข้างด้านนี้เราจะเห็นว่าตัวเนี้ยลิปแฮร์970เนี้ยมันจะเป็นสี2สีลิปแฮร์ตัวเนี้ยมันจะมีสีเป็นสีคลาสสิกเค้าเรียกว่าลิปแฮร์สีคลาสสิกก็ได้นะครับมันจะเป็นสีเหลืองกับสีขาวเนี่ยซึ่งสีตัวเนี้ยมันจะเป็นสีสัญลักษณ์ของตัวลิปแฮร์เลยแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็มาในสีตัวคลาสสิกของเขาเลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยเป็นรถขุดถ้าเป็นรถจริงก็มีขนาดประมาณ70เกือบ80ตันนะครับตัวนี้นะครับมันอยู่ระหว่างช่วง70ถึง80ตันนะครับตัวนี้เป็นรถขุดไฮดรอลิกผมว่าตัวเนี้ยบูมแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยน่าจะเป็นไปขุดพวกเหมืองหินพวกอะไรเงี้ยครับตัวเนี้ยนะครับพอดูแล้วหน่วยการมันจะลำมากเลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับก่อนอื่นบอกก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยลิปแฮร์970เนี่ยเป็นงานของ WSI ครับ WSI ทำออกมาแล้ว WSI ช่วงนี้เป็น WSI ที่เป็นงานโมเดลรุ่นใหม่แล้วเนี่ยก็จะทำออกมาได้ดีมากเลยรายละเอียดสมจริงสมจังมากตัวนี้เป็น WSI โมเดลนะครับเป็นลิปแฮร์970 SME ขนาด 1:50 มาดูกันเลยนะครับเนี่ยมาดูกันก่อนเลยด้านข้างสดทรงสมส่วนมากตัวแท็กตัวอะไรเนี่ยก็ทำมาได้ดีเลยนะครับเราดูด้านข้างนี้ก่อนผมยกให้ดูทางด้านบนบ้างปึ๊บเห็นไหมครับพวกท่อฮันดิลิกต่างๆนานานี่ทำออกมาได้กิ๊บเลยตัวนี้เป็นตัวตะแกรงเหล็กถ้าเป็นรถจริงก็เอาไว้กันก้อนหินนี่มันเวลาเขาระเบิดหินรั่วไปขุดตามเหมืองหินพวกอะไรเนี่ยเวลาหินตกลงมาตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันคนขับได้อันนี้ส่วนพวกนี้ก็เป็นพวกสายไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกต่างๆนานานี่ทำมาได้ดีเลยทำได้สวยเลยพวกดีคอต่างๆนานานี่ครับทำมาได้โหสวยงามมากเข้าตรงข้อต่อของสายไฮดรอลิกนี่สวยงามจริงๆท่อไอเสียมีชุบโครเมียมซะด้วยปุ๊บดูด้านหน้าก่อนหน้าบ้างหมุนมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บสวิงมาละด้านหน้าเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดูนิดนึงมันจะสว่างหน่อยด้านหน้าตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตะแกรงเหมือนกันด้านบนก็มีตะแกรงด้านหน้าก็มีตะแกรงด้านหน้าเนี่ยเอาไว้ป้องกันหินที่เวลาเราไอ้ตัวเนี้ยขุดลงไปเนี่ยหินแตกและหินกระเด็นเนี่ยมันจะป้องกันได้ทำให้กระจกที่เรากั้นคนขับเนี่ยจะได้ไม่แตกนะครับตัวนี้ป้องกันได้เลยแล้วไอ้ตัวนี้ยกตัวนี้หน่อยฟื้นตัวนี้เห็นไหมครับเหยียบไปนิดนึงตัวนี้มีการป้องกันไฮดรอลิกด้วยนะครับเนี่ยมีการป้องกันไฮดรอลิกด้วยด้านหน้าก็มีครับด้านหน้าเขาก็มีการป้องกันไฮดรอลิกไม่ให้พวกเศษหินเศษขี้ฝุ่นพวกอะไรเนี้ยเข้าไปในท่อไฮดรอลิกตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมีเศษฝุ่นเศษก้อนหินเศษขี้ฝุ่นเข้าไปเนี้ยตรงนี้ครับมันจะทำให้เกิดเป็นตามดและทำให้ไฮดรอลิกเนี่ยรั่วได้นะครับอันนี้บูมเขาบูมกี่เขาก็ใหญ่โตเลยตัวนี้ตัวนี้รายละเอียดทำมาแน่แจ่มมากเลยครับอันนี้ไฟส่องเวลาที่เขาทำงานกลางคืนนะครับเนี่ยไฟส่องด้านหน้าก็มีกระจกมองข้างนี้อันนี้บันไดขึ้นเพราะรถตัวนี้ตัวใหญ่ครับต้องมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับสวิงปุ่นมาปุ๊บเจ้าตัวนี้งานตัวนี้ของ WSI เขาทำมาได้ดีมากเลยครับตัวสวิงทำมาได้แบบหนืด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 สมจริงสมจังมากเลยตัวนี้พอเรามองตัวนี้ปุ๊บเราเห็นรายละเอียดเนี่ยนะครับผมยกให้ดูเจ้าตัวเนี้ยรายละเอียดของเจ้าตัวเนี้ยที่เป็นทางเดินของคนขับเนี่ยตรงนี้ก็ทำมาดีมากเลยครับเป็นเหล็กนะเนี่ยกึ๊กๆๆๆเลยเห็นไหมครับเป็นเหล็กแล้วเจาะรูเป็นรูรังผึ้ง
อันนี้สมจริงสมจังมากอันนี้ชอบมากนะครับตรงนี้ทำดีปึ๊บหันมันด้านหลังเจ้ารีแพร์ตระกูลรีแพร์ต่างๆนานานี่ก็จะมีตัวเลขที่บอกรุ่นเอาไว้ด้านหลังนะครับถ้ารุ่นใหม่แล้วผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ยพอมีเลขด้านหลังเนี่ยมันก็จะดูคลาสสิกอย่างนึงแล้วก็อันนี้ก็ยี่ห้อเขาลิฟแฮร์ดูด้านนี้บ้างปึ๊บปึ๊บหมุนมาโฟกัสให้ดูด้านนี้น่าจะเป็นช่องระบายเครื่องนะครับอาจจะเป็นพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าก็เรียกอะไรนะครับแต่ว่าเขาเป็นเหล็กที่เจาะรูแล้วก็รายละเอียดนี้ดีมากเลยครับเนี่ยเป็นเหล็กนะครับเจาะรูซึ่งปกติแล้วโมดิลทั่วไปเนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวดีคอร์ที่ทำมาเป็นแบบรังผึ้งนะครับแต่ตัวนี้รายละเอียดเนี่ยทำมาเป็นเหล็กเลยด้านนี้ก็จะมีบันไดทางเดินของพวกช่างพวกอะไรนะครับเวลาที่เขามาสวิตเนี่ยเขาจะได้เดินเข้าไปได้แล้วก็เดินขึ้นไปสวิตดีคอร์ต่างๆนานานะครับทำมาได้ครบเลยดูด้านนี้มาตรงนี้ก็จะมีกระจกตรงนี้เป็นกระจกมองข้างเอาไว้คนขับมองดูข้างหลังนะเวลาสวิงเวลาอะไรเงี้ยหรือว่ามีรถดำรถอะไรวิ่งมาข้างหลังเนี่ยจะได้เห็นนะครับตัวนี้ก็เป็นไฮดรอลิกก็มีตัวแรงกระแทกไฮดรอลิกนะครับแล้วก็สายไฮดรอลิกทำมาเรียบร้อยตรงนี้มีไฟบูมเขาก็ขนาดใหญ่มากเลยครับหมุนให้ดูเฟิร์มตัวแท็กตัวเทิร์กนี่งาน WI นี่ตัวนี้ทำมาได้แบบผมว่ามันสวยมากเลยนะครับสวยจริงๆไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าอันนี้สวยจริงๆแล้วก็รายละเอียดเขาทำมาได้ตัวนี้ลงตัวครับลงตัวแล้วก็รายละเอียดข้างในห้องโดยสารเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรแต่ว่าห้องโดยสารเนี่ยเขาทำมาแบบครบครับครบทุกองค์ประกอบเลยมีเสาวิทยุด้วยอันนี้มีเสาวิทยุด้วยนะครับเอาไว้อาจจะเป็นเสาวิทยุฟังเพลงหรือไม่ก็ไว้วอลวอกกี้กับทีมช่างพวกอะไรเงี้ยครับข้างบนก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูทางข้างกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเนี้ยลิฟแฮร์970เนี่ยจะมีขนาดใหญ่โตขนาดไหนอันดับแรกผมเทียบกับคนก่อนนะครับขนาดสัดส่วนของเราเนี่ยคนสูงประมาณ180อันเนี้ยคนสูง180ก็เนี่ยครับสูงขนาดนี้นะครับเอาไปเทียบกับบุ้งกี่เทียบกับบุ้งกี่ดูเห็นไหมครับบุ้งกี่นี่เราเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปนั่งในบุ้งกี่ได้เลยบุ้งกี่เขาใหญ่มากตัวนี้เป็นรถไซส์ขนาด70-80ตันเนี่ยผมว่าตัวนี้ใหญ่มากเลยครับใหญ่ถ้าวิ่งบนท้องถนนนี่ต้องแยกชิ้นส่วนไปอะครับแต่คนนี้อยู่นึงอีกก่อนเดี๋ยวเรามาเทียบกับเจ้าตัวเล็กที่เราเคยรีวิวไปนะครับลองดูว่ามันจะขนาดมันแตกต่างขนาดไหนมาแล้วครับเจ้าตัวเล็กโอ้โหเจ้าตัวเล็กต่างกันลิบลับเลยครับเจ้าตัวเล็กนี่ดูนะครับผมว่าเข้าไปอยู่ในบุ้งกี่ก็ได้เลยแหละเจ้าตัวเล็กก็ขันนี้เดียวเองถ้าเทียบกับตัวลิเบร์970แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราเห็นแล้วเราเห็นขนาดแล้วนะครับขนาดต่างกันลับเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็ผมว่าโมเดลตัวนี้เป็นโมเดลที่ถ้าใครเก็บรถโมเดลสำหรับสะสมหรือว่าเอาเก็บไว้ชมกันนานๆเนี่ยตัวเนี้ยผมแนะนำเลยว่าตัวนี้น่ามีเก็บเพราะว่าตัวนี้รายละเอียดทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ผมว่ามันดูแล้วสดทรงมันสวยครับทรงมันได้นะที่เขาเรียกว่าทรงมันได้นี่แหละมันสวยจริงๆแล้วก็ยังไงช่วงนี้ตัวนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับเราหาได้แล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นพวกสินค้าพวกพรีออเดอร์เราลองไปพรีออเดอร์มาเก็บไปนะครับผมว่าคุ้มค่ามากแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรารีวิวเจ้าตัวนี้ให้ชมกันละแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวเจ้าตัวอื่นให้ชมกันบ้างนะครับส่วนเจ้าตัวนี้เราก็ฝากเจ้าตัวนี้ไว้อีกคันหนึ่งสำหรับรถสวยๆของเรานะครับ
แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับผมครับวันนี้สวัสดีครับ